ิดไหมครับคนแรกที่นะครับอ๋อสองท่านแล้วก็จะเป็นนางงามจักรวาลคนที่สามของประเทศไทยต่อไปครับขอเป็นแรงใจหลายคนมักจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณสุวรรณาแต่ด้วยเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าคุณชัญญาอาจจะกดดันนิดนึงเพราะทุกคนที่ไปประกวดกดดันแน่นอนนะแต่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากตอนที่ประกวดนะครับผมก็เชียร์ทั้งนั้นเลยครับสวยจริงๆนะครับขอบคุณกำลังใจกับคุณชัญญาเยอะนะครับวันนี้น้องกลุ่มนี้มาด้วยโชคดีมากเลยนะครับค่ะก็สวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพี่วิทยากรแล้วก็พี่ทุกท่านนะคะก็ดีใจก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากที่มาในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพี่ที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ดีๆทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากค่ะก็ควรที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสตินะคะก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะค